สวัสดีค่ะการได้รับรางวัลในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับท่านอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็นักศึกษาค่ะช่วยแนะนำตัวดิฉันอาจารย์กัลยาณีเดชปรีชาค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุบรรษาเกษมสารคณะบัญชีสาขาวิชาการบัญชีอังกฤษโปรแกรมค่ะค่ะดิฉันนางสาวชาตริกาบุญยสารคณะบัญชีสาขาวิชาการบัญชีอังกฤษโปรแกรมค่ะค่ะอันนี้ชื่อเล่นว่าฟ้าค่ะน้องฟ้านะคะแล้วก็นุกค่ะนุกนะคะค่ะโครงการที่เข้าประกวดในครั้งนี้ค่ะชื่อว่าโครงการอะไรคะค่ะชื่อว่าโครงการรักภาษาไทยของเราประกวดคัดลายมือในหัวข้อทศพิธราชธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555ค่ะค่ะอาจารย์มีวัตถุประสงค์อย่างไรคะในการส่งนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการประกวดในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและก็การอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชาติเอาไว้อ่ะค่ะค่ะแล้วจำนวนค่ะที่เข้าร่วมประกวดค่ะในโครงการนี้มีทั้งหมดกี่คนคะจากทั่วประเทศนะคะมีประมาณ738คนค่ะมาจากทั่วประเทศเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะค่ะการประกวดนะคะได้จัดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะแล้วก็วันไหนค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่17กันยายน2555นะโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครต่อไปนะคะอยากจะสอบถามความรู้สึกค่ะที่นำนักศึกษาค่ะไปได้รับรางอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างคะในฐานะผู้จัดส่งนะคะมีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนนักศึกษาที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่ไปเข้าแข่งขันกับบุคคลภายนอกแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะต้องมาถึงคำตอบที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนักศึกษาค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเรานะคะรู้สึกยังไงบ้างคะน้องฟ้าค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในความสามารถของตนเองแล้วก็อีกอย่างนึงยังได้เป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านภาษาของคนไทยเราด้วยค่ะค่ะน้องนุ๊กค่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเราแห่งนี้ค่ะค่ะเราสามารถนำรางวัลในครั้งนี้ค่ะมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะนุ๊กค่ะค่ะถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรหรือบริษัทเอกชนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสเป็นตัวแทนในการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมงานในบริษัทนะคะเราก็จะเป็นตัวแทนที่เขียนแล้วก็ผู้รับสารสามารถเข้าใจเราได้ง่ายค่ะแล้วก็รับสารได้อย่างชัดเจนค่ะค่ะชัดเจนเพราะว่าลายมือสวยใช่ไหมคะดึงดูดผู้ชมมาให้อ่านใช่ไหมคะค่ะถึงของน้องฟ้าแล้วค่ะค่ะก็คือในชีวิตประจำวันนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้อย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นในหมู่บ้านของฟ้านะคะจะมีเกี่ยวกับประเพณีในทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะคะก็จะช่วยในการเขียนป้ายผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือเป็นความเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยค่ะค่ะของฟ้าจะเน้นในทางด้านเกี่ยวกับทำนุบำรุงของพุทธศาสนาเป็นหลักเลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นรางวัลนะคะที่อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้คว้ารางวัลมาเพื่อเป็นเกียรติกับวิทยาลัยของเรานะคะโดยผู้มอบรางวัลก็คือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่มีความสามารถที่สามารถนำนักศึกษาไปประกวดจนได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะมากนะคะที่มาให้การสัมภาษณ์ของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ